คุณนอน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 อันนี้นอนแบบนอนนอนแบบตะแคงอยากจะหนออยากจะเรียนจีกวนซ้ำอยากจะหนอเรียนจีกวนเราจะรู้สติตลอดว่าเรานอนในชาตินี้แต่นอนแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นานมันจะมีเวทนาแต่ถ้านอนแบบครูบาเมื่อกี้เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนคิดมากกังวลเวลานอนไม่หลับนอนท่านี้ปุ๊บถ้าอยากหลับปุ๊บเท้าตกปุ๊บหลังจากนั้นก็หลับเลยอ๋อ所以这个方式呢虽然是好但是说你这样撑你不能久你肩膀受不了但是如果是刚刚库巴教那个方式一些好像一些在家中他们睡不着的他脚提着嘛他专注在他的脚提着跟他的腹部所以只要他的脚一摊下来他也可以睡了因为他已经睡着了他的意识已经放缓了。